ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกสุดท้ายของ Speed Rider นะครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณสปอนเซอร์กันเลยครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือนฟาสต์ไวคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นมีเวลาอยู่อีกหน่อยรู้สึกว่าได้ยินเสียงเหมือนเสียงฝนเลยนะใช่ใช่ครับเมื่อกี้สกิดพี่จอนฟังไม่รอดนะฮะไม่รอดแต่ว่าจะรีบกลับไปทำงานซะหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆขี่ไปเปล่าไม่ใช่อะไรไม่ได้เอากระเสื้อกันฝนมาเอาเหรอตากอยู่บนแซดแซดพันสบายวันนี้ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยไม่งั้นก็จะฉีกให้หน่อยฉีกนะใช่เขาฉีกให้เออก็เอาไว้ว่าฝนตกแล้วนะฮะในขณะนี้วันนี้จริงๆแล้ววันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์วันเสาร์วันเสาร์ที่ไปพัทยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่เอเจไปขี่จากบ้านออกจากบ้านมาปั๊บแป๊บๆเส้นบางนางสายถึงบางประกงฝนตกยาวเลยก็เปียกก็ต้องยอมเปียกต้องยอมแต่พอถึงพัทยาปั๊บโอ้โหแดดร้อนมากนะแห้งเลยโอ้พี่อ๋อถึงโน่นพอดีแห้งแห้งเลยใช่แห้งเลยโชคดีมากเลยมันไม่ยูเทิร์นจริงๆไอสายพันเอมันไม่ยูเทิร์นกลับมาเนี่ยไม่หรอกผมว่าหมอให้ยาดีด้วยแล้วก็ช่วงนี้เราออกกำลังกายบ่อยมันก็เลยมีปุ่มกันที่ดีขึ้นมานิดนึงแข็งแรงร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเป็นทีนี่เขาบอกว่าส่วนมากที่เป็นซุดนะซุดเลยนะเป็นหนักเลยนะนี่ถือว่าหายไวมาก 3-4 วันแล้วแล้วไปโดนฝนโดนแดดเลยใช่ใช่ครับผมแล้วก็ไปแหกปาก2วันอีกนะครับครับผมซูซูกิ SV 650ดีครับกับ CB 650F ก็ดีครับตัวไหนคุ้มกว่ากันถ้าเอาคุ้มจริงๆผมว่าราคาของ CB มันถูกกว่าหน่อยนึงหน่อยเดียวเอง uh-huh. เอาแรงจริงๆเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันแหละแต่เอามันคำว่ามันนะ SV กินมันเครื่อง V นี่ใช่ SV คือพื้นฐานเครื่องคล้ายๆกับเครื่องของ V Storm กับเครื่องของ Gradius แต่ทุกอย่างภายในเครื่องมีการเปลี่ยนรู้สึกว่าชิ้นส่วนประมาณ100กว่าชิ้น uh-huh. ที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจูนมันไม่เหมือนเดิมด้วย uh-huh. น้ำหนักเบากว่าเดิมด้วย uh-huh. แต่เพียงแต่ว่าบางคนบอกว่ารูปทรงมันไม่ได้ uh-huh. แต่มันก็ต้องอยู่ที่คนชอบอีกเพราะว่า uh-huh. คนที่ชอบซูซูกิจริงๆเนี่ย uh-huh. แนวเนี่ยรูปอย่างเงี้ยมันคือแนวซูเลยถูกต้องไม่มีใครที่ออกแบบมาลักษณะรถอย่างนี้แล้วใกล้เคียงมาตั้งแต่อากิร่าเลยมันต้องบอกว่าจริงๆตระกูล SV เนี่ยมันเป็นตระกูลที่มีเชื้อสายมานานมากเชื้อนานแล้วนานมากแล้วเป็นรถที่ขี่ดีด้วยขี่ดีนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชอบคำว่าขี่สนุกมันๆจริงๆผมว่า SV 650กินแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบแบบว่าอินดี้คือถ้าแบบว่าเหมือนชาวบ้านเขามีของแต่งเยอะๆครับผมก็ไป CB 650ไปครับนะฮะอันนี้ตอบโจทย์เลยวันคนละแนวทางสำหรับ2คันนี้นะครับขับในเมืองไม่ทีบอกไปแล้วครับได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบใช่ครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีตังนะผมบอกให้อย่างที่ผมไปออกรายการจอห์นซาพาซิ่งมาเป็นรถที่ขี่มันมากสำหรับ Triumph Street Triple 65R ไม่คิดเลยว่าเออรถมันจะขี่มาขนาดนี้ครับรถก็เบาเรียกรอบมาฟาดพวด3สูบคิดแต่ว่ามันอยู่ที่เรื่องของราคาอ๋ออันนี้ผมด้วยรู้นิดเดียวเองนั่นแหละจังหวะลูกค้ามัน 400,000 กว่าราคามันโดดขึ้นมาเป็นแสนเลยที่ว่าเดินเข้ามาหล่อเลยนะเออนั่นแหละแล้วก็ถอดเสื้ออะไรจะดูตอนเทสเลยลูกค้าเข้าราคามันไอ้ที่มันต่างกันเพราะมันในเรื่องของตัวคลาสของรถใช่คำว่า Triumph ยังไงก็คือ Triumph แบรนด์ Triumph ใช่ต้องถูกใช่ต้องใช่ต้องถูกต้องใช่ถูกต้องใช่ถูกต้องมีงบประมาณ 200,000 ขึ้นไปนิดหน่อยตัว300 Naked 500 Naked หน่อยน่าเล่น 200,000 น่ะไซส์500มันจะไม่มีพี่มัน 200,000 200,000 500 Naked อ่ะ500ไงใช่500 200,500ตัวไหนพี่ในเกต500 5,000 ก็ CB 500ไง 250,000 CB 500 F มันตัว full fairing ไม่ใช่หรอไม่ F CB 500 F F CB 500 F เพราะว่ามันเป็น CBR 500 F CB 500 F โอเคนั่นแหละราคาอยู่ในงบเลยขี่ดีผมว่าคุ้มค่ากว่าตัว300เพราะว่าผมว่าคือถ้าเกิดเป็นตัวเก่าผมไม่หายเล่นเพราะแม่งไม่สวยเลยอันนี้พูดตรงๆแต่พอมาเป็นตัวใหม่ปั๊บมันมีโค้งมันมีเว้ามันดูดีขึ้นน่ะมันขี่ได้อ่ะคือมันสมควรจะเป็นตัว500หน่อยนึงฉะนั้นถ้าเกิดว่าเนี่ยดูความสวยดิมันสวยกว่าไอ้ตัวธรรมดาที่ตัวเก่าเยอะมากใช่แล้วถามว่าขี่ดีหรือเปล่าผมว่ามันก็มันขี่ดีใช่เพียงแต่ว่า
มันก็ยังก้ำกึ่งระหว่างคำว่า500กับ650ไงใช่แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณแทงมากับเล่นกับ300ผมว่ามันน่าขี่มันน่าขี่ฝ่าหรือถ้าเอาออกทิปเนี่ยมันใช้รอบเครื่องที่ต่ำกว่ามันประหยัดน้ำมันนะแล้วประหยัดน้ำมันกว่าด้วยใช่แต่ต้องเน้นอย่างคอมเมนต์เดียวถ้าคุณไม่เน้นเร็ว500แต่ถ้าเกิดจะเอาเร็วเปรี้ยงป้างเลยไป300ตระกูล300 MP03 หรือมันก็แซด300ประมาณนั้นนะครับผมรู้สึกจะใกล้หมดเวลาแล้วนะครับในขณะนี้นะครับก็ขอบคุณละกันสำหรับสปอนเซอร์ในเบรกที่5 F Moto 4 Tech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงขอบคุณสโกมาดี้สกูตเตอร์สายพันธุ์ดีๆจากอังกฤษด้วยนะครับผมวันนี้จอร์ไรเดอร์ครับย้อนให้ดูอีกครั้งนึงกับเรื่องของการผ่าเครื่อง KSR รถเกียร์รายละเอียดโดยทางเอกรามอินทราเป็นอย่างไรไปชมกันนะครับตอนนี้เวลาของเราสามคนหมดเวลาแล้วครับนี่คือรายการ Speed Rider พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางเวลา17 นาฬิกาถึง 19:35 นาทีทาง Tubition 691 Speed Rider อีกแล้ว